สนับสนุนโดย VR Card Board 3D Thailand เปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยแว่นตา3มิติ VR Box ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมศิวัตรแล้วก็ VR Card Board ไม่ใช่ Card Board สิอันนี้เป็น VR Box นะครับไม่ใช่ Google Card Board นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวแล้วก็สอนวิธีการต่อเข้าคอมครับก็มีหลายคนถามว่าเอ้าพี่มันใกล้ตาขนาดนั้นไม่เสียสายตาเหรอครับมันมีเลนอยู่ข้างในนะครับแบบนี้เราสามารถเลื่อนได้ให้มันใกล้ใกล้ไกลนะครับปรับโฟกัสได้แล้วก็ปรับระยะใกล้ระยะไกลนะครับให้เราสามารถดูแบบใกล้ๆหรือดูแบบไกลๆก็ได้นะครับแล้วแต่แบบนี้นะครับก็นะครับการใช้งานง่ายๆเลยครับก็คือไปโหลดแอปหรือว่าโหลดเกมเนี่ยจาก Play Store มาครับก็เสิร์ชคำว่า VR Game นะครับไม่งั้นก็ VR Cardboard เยอะแยะเลยครับหลังจากนั้นก็เปิดแอปเสร็จก็เอาโทรศัพท์เนี่ยยัดลงไปครับง่ายๆนะครับถ้าอยากจะดูหนังแบบ3มิตินะครับก็เข้า YouTube แล้วก็เสิร์ชคำว่า 3D Side by Side นะครับหนังจะเป็นไม่ว่าจะเป็นหนังผีหรือว่าอะไรก็จะมาให้พรึบเลยครับซึ่งไอ้พวกนี้มันก็จะทิ่มตาเรานั่นแหละนะครับผมพี่ครับมันดูหนังได้หรือเปล่ามันดูหนังได้หรือเปล่าแม่ถามมาได้นะครับไม่ว่าหนังอะไรนะครับก็ดูได้นะครับเราโหลดไฟล์หนังโหลดอันนั้นเข้ามาไว้ในมือถือของเราหลังจากนั้นก็ไปโหลดแอปที่ชื่อว่า VR Cinema ครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างล่างด้วยครับหลังจากนั้นก็เปิดแอปนี่แล้วก็เปิดไฟล์หนังนั้นๆ นะครับมันจะแยกออกมาเป็น2จอให้เรารับชมผ่านกล่อง VR ได้ครับผมโอเคนะครับเข้าเรื่องวันนี้ผมก็จะสอนวิธีใช้กล่อง VR เนี่ยโทรศัพท์แล้วก็ต่อเข้าคอมนะครับสิ่งแรกที่ต้องมีนะครับสายเคเบิลนี่ mini HDMI ครับสายเคเบิลที่ไว้ต่อโทรศัพท์เข้าคอมครับผมความจริงมันก็สตรีมผ่าน Wi-Fi ได้ครับแต่ว่ามันจะทำให้ดีเลย์อันที่2นะครับก็เป็นแอปกับโปรแกรมนะครับที่เอาไว้สตรีมภาพจากจอคอมเนี่ยเข้ามาในมือถือเรานะครับแอปตัวนี้ก็ชื่อว่าแอป Trinus VR ครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างอีกแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ให้โหลดแอปนี้มาไว้ที่โทรศัพท์แล้วก็โหลดมาไว้ที่คอมนะครับโหลดโปรแกรมไว้ที่คอมหลังจากนั้นก็เปิดโปรแกรมที่คอมเปิดแอปที่โทรศัพท์เชื่อมต่อสายเคเบิลนะครับใส่กับตัวโทรศัพท์ของเรานะครับแอปมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมต่อสายแป๊บโอเคครับหน้าโปรแกรมมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวในตัวโทรศัพท์ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มากดเนี่ยแท็บ to activate นะครับป๊าบมันก็จะให้เรานะครับใครแชทมาเนี่ยอย่าเพิ่งให้เรานะครับเชื่อมต่อสาย USB กับคอมพิวเตอร์แล้วก็เชื่อมไปปั๊บนะครับนี่ในหน้าจอมันก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วเสร็จทีนี้นะครับก็รอมันดีเทคจนไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยสีเนี่ยมันจะขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็มากดสามเหลี่ยมข้างในคอมนี่ครับกดปั๊บภาพจากจอคอมนะครับมันก็จะถูกส่งมาที่นี่แหมง่ายไหมอ่ะเดี๋ยวลองเปิดเกมสักเกมนึงละกันเกมอะไรดีไบอันนะครับใครอยากเล่นไบอัน 3D ไหม ว่าไปโอเคแล้วก็มากดที่เกมไบอันนะครับนี่มันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยครับผมเดโมไบอันประจนภัยเล่นต่อจากเดิมแม่งกูเล่นถึงไหนแล้วไม่รู้นะครับก็นะครับดูการดีเลย์แทบจะไม่นะครับไม่ดีเลยเลยเอาเริ่มต่อจากเดิมเอาเดโมเคลียร์ซะงั้นโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาไอเนี้ยมายัดใส่ตัว VR box ของเราปั๊บจัดให้มันตรงๆนะครับนี่มันก็จะอยู่ลักษณะนี้ครับเอาจบเวอร์ชันเดโมแล้วไปคิวไฟซีวัตโอเคนะครับแล้วก็ปิดตับหลังจากนั้นก็เล่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ช่างเล่นได้หมดนะครับว่าแต่มันอยู่ในวินโดว์โหมดแบบนี้โปรแกรมตัวนี้มันไม่จับ
ไอ้พวกฟูลสกรีนนะครับมันจะจับแต่วินโดว์โหมดแม่งเสียงเกมเข้าไปในนี้ไหมเนี่ยไม่เข้าดีนะครับนี่แล้วเราก็เล่นได้นะครับเย yeah. ถ้ามันรู้สึกมองไม่ชัดเราก็สามารถปรับโฟกัสเลนได้นะครับให้มันประมาณนี้โอเคเยี่ยมก็กดเล่นไปเลยส่วนการตั้งค่านะครับก็คือแบบนี้นี่เนี่ยให้เลือกตามนี้เลยนะครับกดตรงฟันเฟืองเนี่ยตรงนี้นะครับเฟกโรนะครับให้เป็นเฟกทีดีเนี่ยให้มันเปิดออดนะครับหลังจากนั้นก็เล่นเลยครับแม่นี่ล็อกประตูทุกบานในเกมนี้นะครับแม่งล็อกเกือบหมดเอ้ยเฮียโอ้ยน้อคำแพงเอ้ยดื้อจะดูหนังไซบายไซโอ้โอ้แม่งอย่างใกล้เลยทีนี้มึงหันหน้านี้เอ้าหายก็โอเคนะครับขอบคุณมากที่รับชมรับฟังมานะครับมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ได้ครับถ้ามันต่อไปแล้วทีนึงมันหลุดหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็ถอดแล้วก็เสียบใหม่เอานะครับง่ายดีครับไม่งั้นก็ไปตัดการเชื่อมต่อกับ USB ในโทรศัพท์เอานะครับชิวๆขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย้